สวัสดีครับซัพพอร์ตจากบริษัทซีพีพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องบันทึกนะครับใน LED Series แล้วก็ Indigo Series นะครับก็คือกล่องสีแดงกับกล่องสีม่วงนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบันทึกนะครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับตัวนี้นะฮะให้เรากด Next นะครับแล้วตัวนี้เราจะให้เราใส่รหัสรหัสพื้นฐานของซีพีพัฒน์นะครับจะมีตัวนี้จะใส่คำว่า admin admin นะครับอันนี้ในกรณีที่เปิดเครื่องใหม่นะครับของซีพีพัฒน์เราจะมีพาสเวิร์ดอีกชุดหนึ่งคือ admin assign 123ตัวนั้นไว้ใช้สำหรับกรณีที่เครื่องบันทึกมีการอัพเฟิร์มแวร์ไปให้ลูกค้านะครับตัวนั้นจะใช้เป็น admin assign 123นะครับแต่รหัสดั้งเดิมของซีพีพัฒน์เองจะเป็น adminนะครับพอหลังจากใส่แอดมินไปแล้วเรียบร้อยเรากดโอเคครับพอเรากดโอเคไปเรียบร้อยเครื่องจะบังคับให้เราตั้งพาสเวิร์ดใหม่เลยนะครับพาสเวิร์ดตัวนี้จะต้องประกอบด้วยภาษาอังกฤษครับตัวเลขและเครื่องหมายพิเศษเช่นเครื่องหมายแอดไซน์เครื่องหมายขีดกลางเครื่องหมายสแลชเครื่องหมายอันเดอร์สกอร์เป็นต้นนะครับอย่างที่ผมใช้ปกติก็ใช้เป็นแอดมินครับ admin assign 123นะครับเหมือนกันฮะด้านล่างใส่ให้เหมือนกัน admin assign 123นะครับกดโอเคครับเพื่อจะบอกว่า verify password successfully นะครับก็คือตั้งค่าพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับดังนั้นหมายความว่าเครื่องมือเครื่องนี้จะมีพาสเวิร์ดนะครับ admin assign 123เรียบร้อยนะครับต่อมาจะเป็น security question นะครับคำถามป้องกันการลืมพาสเวิร์ดนะครับตัวนี้สำคัญนะฮะส่วนมากลูกค้าลืมพาสเวิร์ดแล้วจะต้องโทรมาถามทางซัพพอร์ตเราอย่างเดียวนะครับตัวนี้สามารถตั้งเองได้ด้วยการเลือกคำถามฮะอย่าง question เนี่ยเขาจะถามมาว่า what your favorite pet ก็คือหมาตัวไหนสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่คุณชอบนะครับอย่างผมจะตอบเป็นเป็น dog dog นะครับ2 อันใส่เหมือนกันนะครับคำตอบนะครับนี่คือคำถามแรกอีกคำถามนึงฮะเขาจะให้เราเลือกว่าจะใช้คำถามอะไรอย่างผมถามว่าWhat your first cell phone model นะครับผมใส่เป็นiPhone โอเคใส่ให้เหมือนกันนะครับทั้ง2ช่องเรียบร้อยแล้วกดโอเคนะครับก็จะตั้งบอกว่าคำถามถูกตั้งเรียบร้อยนะครับตัวนี้ฮะจะเด้งมาที่หน้าใส่รหัสตัวนี้ที่เราตั้งไว้คือ admin assign 1 2 3นะครับนี่คือเสร็จขั้นตอนของการตั้งพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆของเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น time zone อย่าง time zone ในประเทศไทยเราใช้เป็น +7 ครับ Bangkok Hanoi Jakarta นะครับแล้วก็ตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาในมือถือหรือว่าในนาฬิกาของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยกด nextนะครับตัวนี้จะเป็นการเช็คค่าสถานะของอินเทอร์เน็ตถ้าลูกค้าเสียบสายแลนเข้าที่เครื่องพร้อมปล่อยอินเทอร์เน็ตมาเรียบร้อยเนี่ยตัวเทสต่างๆจะต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับตัวเทสต่างๆจะต้องเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีแดงหมายความว่าอินเทอร์เน็ตยังมีปัญหาใช้งานไม่ได้นะครับให้เรากดแก้ไขหรือว่าจะกด next ไปก่อนก็ได้นะครับพอเรากด next เสร็จปุ๊บตรงนี้จะเป็นหน้าสแกนแอปนะครับตัวแรกจะเป็น iPhone app นะครับตัวที่2เป็น Android app ตัวที่3เป็น Install on Cloud หรือว่าตัว Serial Number ที่เราใช้กับตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับตัวเครื่องบันทึกนะครับของกล่องแดงกับกล่องม่วงจะใช้แอป CMOP-20 นะครับ CMOP-20 นะครับกด Next ไปอีกทีหนึ่งนะครับจะขึ้นว่า Thank you for shooting CVPAT product นะครับเรียบร้อยฮะตอนนี้ตั้งค่าเรียบร้อยกดโอเคนะครับนี่คือการเปิดใช้งานเรียบร้อยฮะเราสามารถเข้าหน้าเมนูหลักนะครับเข้าไปจัดการการตั้งค่ากล้องของเราได้ปกตินะครับส่วนวิธีการใช้งานอื่นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะฮะให้ทางผู้ใช้งานของเราได้ใช้งานง่ายมากขึ้นนะครับส่วนลูกค้าท่านใดที่ติดปัญหาเรื่องเทคนิคนะครับรบกวนติดต่อที่เบอร์0632058626นะครับติดต่อแปะได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ